พวกที่มาเข้าคอร์สนะเรียนกันมานานแล้วนะอยู่ที่ต้องปฏิบัติแล้วมีวินัยในการปฏิบัติเอาเวลามากๆหน่อยมาสนใจเรียนรู้ตัวเองถ้าวันๆแล้วเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนั่นเป็นทางของกิเลสเรามาเรียนรู้ตัวเองนะสนใจตัวเองเป็นทางของกุศลชั้นเลิศเลยกุศลอะไรๆก็ไม่ดีเท่าความมีสติมีปัญญามีกุศลชั้นเลิศถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นกุศลพื้นธรรมดาทำบุญใส่บาตรอะไรเงี้ยถือศีลฟังดูแล้วไม่ใช่กุศลชั้นสูงแต่จริงๆไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาประกอบไหมอย่างเราทำทานเราทำเพื่อลดกิเลสในใจเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างนั้นก็ได้บุญเยอะเพราะประกอบด้วยปัญญารู้ว่าเราทำทานเพื่ออะไรบางคนเคยนะมาใส่บาตรหลวงพ่อตอนอยู่เมืองการตักข้าวใส่บาตรเนี่ยอันนี้ทุกข์นี้โศกโรคภัยนะโอ้มันเอาของพวกนี้มาถวายเรานะ แกไม่สบายเนี่ยคนเนี้ยแกเพาะเห็ดขายนะแต่ใจบุญทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันไม่สบายทุกโศกโรคภัยอันนี้มากพิเศษแล้วตกค่ำวันนั้นนะหลวงพ่ออาพาธแกหายแล้วนะให้หลวงอาไปบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปบิณฑบาตนะไม่สบายไปแล้วลุกไม่ไหวเลยแกอุทานบอกว่าฮะพระก็ป่วยเป็นเหรอมันเห็นพระเป็นตัวอะไรวะพระป่วยเป็นเหรออย่างเนี้ยทำบุญนะมีพระถือศีลเคร่งครัดอะไรเงี้ยก็เป็นเนื้อนาบุญมีเนื้อนาบุญมีวัตถุสิ่งของหามาโดยสุจริตมีเจตนาทำบุญแต่เจือโลภะลงไปบุญนี้ไม่บริสุทธิ์เป็นบุญเล็กน้อยไม่ใช่บุญใหญ่งั้นถ้าเราจะทำทานเราจะรักษาศีลเราจะทำสมาธิเราจะเจริญปัญญาเนี่ยต้องฉลาดอย่างน้อยที่สุดรู้ว่าเราทำไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะทำทานเนี่ยก็เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจไม่ใช่ทำเพื่อจะเฮงถือศีลก็เพื่อขัดเกลาจิตใจนะเพื่อไปสู่ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ถือศีลเพื่อหวังว่าจะได้ไปเป็นเทวดาอะไรหรือจะได้เกิดมาเป็นคนอีกรอบหนึ่งเนี่ยเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามาบางคนไปนั่งสมาธิแก้บนไม่ได้อยากนั่งเลยแต่บนไว้จำเป็นต้องนั่งไม่งั้นเจ้าพ่อจะโกรธเนี่ยห่วงเจ้าพ่อมากกว่ายังทำทานก็หวังรวยหวังรวยหวังเฮงหวังอะไรเงี้ยนี่มันเจอกิเลสเท่านั้นไม่เรียกว่าวิสุทธิไม่ใช่สิ่งที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์เลยวิสุทธิเจ็ดข้อนะมีศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิหมายถึงเราถือศีลเนี่ยเรารู้ว่าถือไปเพื่อความบริสุทธิ์นะไม่ใช่ถือเพื่อจะไปหาโลกที่ดีๆเพื่อจะได้เกิดที่ดีอะไรงั้นไม่ใช่งั้นเราทำทานเราถือศีลเราทำสมาธิเจริญปัญญาอะไรนะสังเกตใจไม่ได้ทำเพื่อกิเลสทำเพื่อลดละกิเลสถ้าอย่างนี้บุญเราจะแรงอย่างเราจะใส่บาตรนะขี้เกียจลุกขึ้นมาเราไม่ได้เราตั้งใจว่าวันนี้เราจะใส่บาตรเราจะทำดีนะยังไงขี้เกียจยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาเนี่ยเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองนี่บุญใหญ่นะได้บุญใหญ่เพราะรู้วัตถุประสงค์ที่ดีที่จะทำ
รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่เป็นสัมปชัญญะหนึ่งเป็นตัวปัญญาอย่างหนึ่งเงินถ้าเรียนกรรมฐานหวังว่าจะได้โน้นหวังว่าจะได้นี้นะบุญเล็กน้อยเหลือเกินมาเรียนกับหลวงพ่อทั้งทีต้องเอาบุญใหญ่ๆเรียนให้ได้ปัญญาปัญญาเป็นบุญใหญ่ที่สุดเพราะปัญญาเนี่ยนะพาให้เราข้ามวัฏฏะได้ถ้าไม่มีปัญญาตัวเดียวเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถือศีลก็ต้องมีปัญญาทำทานก็มีปัญญามีสมาธิก็มีปัญญาทำสติปัฏฐานอยู่ก็มีปัญญากำกับอยู่ตลอดรู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็ไม่หลงไม่ลืมไม่ละเลยที่จะทำลำบากแค่ไหนก็ทำนี่เรียกว่ามีปัญญาปัญญาตัวนี้คือตัวสัมปชัญญะนะปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะงั้นตั้งอกตั้งใจนะอยากได้มรรคผลนิพพานอยากไปก่อนไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องทำเหตุมีศีลสมาธิปัญญานะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาให้สมบูรณ์แรกๆมันไม่สมบูรณ์มันว้าวแหว่งแหว่งศีลก็ว้าวแหว่งแหว่งสมาธิก็ได้บ้างเสื่อมบ้างมีปัญญาบ้างหลงโลกบ้างอดทนนะเครื่องมือสำคัญคือสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยนะรู้ทันกายรู้ทันใจนี่มีสติศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆดีขึ้นตอนหลวงพ่อบวชนะในพรรษาที่3บวชได้2ปีก็เข้าพรรษาที่3แล้วเพราะว่าตอนบวชนะวันรุ่งขึ้นหรือวัน2วันเนี่ยก็เข้าพรรษาแล้วงั้นตอนนั้นได้1พรรษาเนี่ยทั้งที่บวช3เดือนเองในพรรษาที่3นี่ก็บวชได้2ปีก็จะเข้าพรรษาเราตั้งใจเราจะเร่งความเพียรเร่งความเพียรมันก็ภาวนาทุกวันทุกวันนะจิตเจริญบ้างเสื่อมบ้างนะสว่างบ้างมองบ้างนะเป็นเรื่องแปลกตอนเป็นโยมเนี่ยจิตไม่ค่อยมัวเลยมาปีนั้นนั่งสมาธิก็มัวอยู่เฉยๆก็มัวได้นะแปลกที่สุดจิตจะมีปัญญานะเป็นกลางกับความมัวแต่นั้นไม่มัวอีกเลยออกพรรษาแล้วเราก็คิดแต่เรื่องจะเร่งความเพียรที่ทำไงตื่นนอนมาจะภาวนายังไงให้ดีกว่านี้อีกแล้วมันสุดสติสุดปัญญานะไปถึงต้นปีออกพรรษามาปี46ต้นปี47นะใจมันเริ่มท้อแท้มันบอกเราเร่งความเพียรเราจะเร่งยังไงไม่รู้จะเร่งยังไงสติก็อัตโนมัตินะทำอะไรเนี่ยรู้สึกหมดเลยทั้งวันทั้งคืนรู้สึกหมดเลยศีลเราก็ไม่นี่มีอะไรบกพร่องนะจะถือศีลให้ดีกว่านี้ก็ไม่รู้จะถือยังไงละสมาธิจิตก็ทรงสมาธิอยู่ทั้งวันไม่มัวไม่หมองอีกต่อไปละสว่างสวัยทำสมาธิให้มากกว่านี้ก็ทำไม่ได้เจริญปัญญาให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะเจริญยังไงแล้วนะก็เห็นทุกอย่างเป็นรูปธรรมนามธรรมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันหรือไม่ได้เจตนาเห็นนะสติสมาธิปัญญามันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยพวกเราต้องฝึกอย่างนี้นะหลวงพ่อตอนนั้นท้อใจเลยเราทำให้มากกว่านี้ไม่ได้เราได้แค่นี้ละนะไม่มีบุญวาสนาอะไรหลังจากนั้นมันก็ภาวนาโดยไม่มีโลภะไม่มีความโลภก่อนนั้นมีความโลภอยากทำให้ดีดีเพื่ออะไรเพื่อจะได้บรรลุธรรมะชั้นสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยมีความโลภนะไม่ใช่โลภทางโลกด้วยโลภทางธรรมใจก็ยังกระสับกระส่ายเล่าร้อนอยู่มองไม่ออกว่าตัวนี้เป็นอุทธัจจะใจฟุ้งซ่านดิ้นรนแสวงหาธรรมะแสวงหาความหลุดพ้นอย่างเงี้ย
ก็ภาวนาจนถอดใจเลยแบบไม่มีทางทำละแต่ตรงที่ไม่มีทางทำแล้วเนี่ยมันมาถอดใจตอนที่สติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วงั้นพวกเราตอนนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะเราถอดใจเราจะไม่เหลืออะไรเลยกิเลสจะพาเราไปเพราะสติเราอัตโนมัติยังไม่เป็นใช่ไหมสมาธิอัตโนมัติไหมไม่เป็นหลวงพ่อพูดได้เต็มปากเลยสมาธิอัตโนมัติพวกเรายังไม่มีก่อนที่หลวงพ่อจะออกมาเนี่ยใจแต่ละคนวอกแวกวอกแวกรู้สึกไหมบางคนก็เสื่องซึมนะบางคนก็อย่างนี้นะไม่มีสมาธิอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาไม่ได้มีมีปัญญาแยกรูปนามได้ตลอดเวลาไหมแยกรูปนามตลอดเวลายังไม่ได้เดินวิปัสสนานะตรงที่แยกรูปนามได้นะเป็นยังเป็นระดับสมถะอยู่เป็นเรื่องของสมาธิอยู่ตรงที่เห็นรูปนามเกิดดับได้เจริญปัญญาอยู่นี่เราไม่ได้เจริญปัญญาได้ทั้งวันปัญญาเราไม่ได้เกิดนานนานนานบางทีหลายวันเกิดทีหนึ่งนั้นอย่าเพิ่งปล่อยวางนะเพิ่งปล่อยวางขยันดูไปมีสติให้มากที่สุดตั้งใจรักษาศีลไว้ทุกวันทำในรูปแบบเวลาอยู่ปัจจุบันอย่างนี้อยู่กับโลกข้างนอกนี่มีสติไปเรื่อยการมีสติในชีวิตประจำวันทำยังไงเมื่อตามองเห็นรูปใจเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเมื่อหูได้ยินเสียงนะใจเราก็เปลี่ยนแปลงเสียงนี้ใจเราชอบเสียงนี้ใจเราไม่ชอบรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะเมื่อจมูกได้กลิ่นเนี่ยใจมันพอใจไม่พอใจขึ้นมานะเรารู้ทันที่ใจที่พอใจไม่พอใจเมื่อลิ้นกระทบรสใจเกิดความเปลี่ยนแปลงพอใจไม่พอใจขึ้นมาเรารู้ทันใจนะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเนี่ยอย่างนั่งอยู่ยุงกัดเนี่ยโทสะขึ้นรู้ว่าโทสะขึ้นนั่งอยู่นะมีอะไรมาถูเรานึกว่าหมาน่ารักมาถูเราก้มลงมามองเป็นหมาขี้เลื้อนเนี่ยตรงที่มีอะไรมาถูขาเราอยู่เรานั่งอยู่เรานึกว่าหมาน่ารักมาถูนะเห็นหมาสวยๆเดินอยู่นึกว่าตัวนี้มาใส่เรานะชอบรู้ว่าชอบก้มลงไปมองพอตามองเห็นว่านี่หมาขี้เลื้อนคนละตัวกับไอ้ตัวสวยนะตัวนี้ขี้เลื้อนน้ำเหลืองเยิ้มเลยขยะขยงรู้ว่าขยะขยงนะรู้แล้วทำไงต่อเมตตาให้เขาสีต่อ ใจอยากจะหนีไปจากหมาหรืออยากให้หมาหนีไปจากเรารู้ทันนะแล้วจะทำไงก็พิจารณาเอาเองงั้นการเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันนะเจริญสติเจริญปัญญาอยู่เนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยรวมทั้งใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาพอกระทบแล้วความรู้สึกเปลี่ยนแปลงนะมีสติระลึกรู้ไปฝึกให้ได้อย่างนี้นะเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้งวันแหละใจกระทบอารมณ์อะไรใจกระทบความคิดสังเกตไหมก่อนจะโกรธต้องคิดก่อนก่อนจะโลภก็ต้องคิดก่อนนะอย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราถ้าตอนนั้นเรากำลังใจลอยขับไปใจลอยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่สนใจที่เขาปาดหน้าไม่โกรธต้องคิดก่อนถึงจะโกรธงั้นพอใจมันคิดนะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงของใจคิดเรื่องนี้เกิดโกรธคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนี้หดหู่อะไรเนี่ยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ควบคุมความคิดใจจะคิดก็ให้มันคิดไปไม่ต้องห้ามความคิดบางคนสอนดูจิตนะสอนเพี้ยนไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งทำใจให้ว่างทำจิตให้ว่างอยู่กับสุญญตาเธอก็คิดเรื่องสุญญตาอีกแหละทำไมจะไม่คิดเป็นไปไม่ได้จิตมีหน้าที่คิดเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะอย่างจิตกระทบความคิดเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนมีสติรู้ไปนะ
นี่ถ้ารู้ความรู้สึกของใจไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ารู้ความรู้สึกของใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็รู้สึกถึงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเราเห็นร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวร่างกายหายใจออกเดี๋ยวร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวร่างกายก็เปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีสติไปเดี๋ยวร่างกายก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวร่างกายก็หยุดนิ่งเนี่ยเกิดขันละเนี่ยเก่าร่างกายเคลื่อนไหวของเราพอขันเราก็เก่าเลยใช่ไหมหายขันไปยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้ขันเนี่ยยังไม่ทันจะเห็นทุกข์เลยบำบัดทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วนะงั้นใจนี่ไม่ค่อยเอื่อมละอาถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะเราจะรู้สึกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลามันจะไม่หลงกายนะงั้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะรู้สึกที่จิตได้รู้สึกไปเลยจิตเราเปลี่ยนเมื่อมีการกระทบอารมณ์เนื่องมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าดูจิตไม่ออกรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะดูไปเรื่อยแล้วทำใจขึ้นมาว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูร่างกายกับใจมันคนละอันกันนะเราเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเนี่ยพยักหน้าเห็นเหมือนคนอื่นพยักหน้าเนี่ยวางใจเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะต่อไปสติปัญญามากขึ้นจะรู้ว่าไม่ใช่เราหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่คนด้วยนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองเนี่ยการเจริญปัญญานะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละครูบาอาจารย์เคยสอนนะว่าหลวงปู่มั่นเคยสอนนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอีกทีหลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นหรอกท่านมรณภาพปี92หลวงพ่อเกิด95ไม่ทันท่านครูบาอาจารย์ก็สอนบอกหลวงปู่มั่นสอนไว้นะว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันในหัวใจของการปฏิบัติเลยอยู่ที่การมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันทำสมาธิมากเนิ่นช้าเพราะเอาแต่สงบเพลิดเพลินสงบทั้งวันกี่ปีก็อยู่ตรงนั้นแหละเนิ่นช้าคิดพิจารณามากนะอยากจะมีความรู้ความเข้าใจคิดใหญ่เลยก็ฟุ้งซ่านเนื้อหัวใจสำคัญนะทำความสงบของใจทุกวันทำพอสมควรแล้วมาดูความจริงของกายของใจมาดูความจริงมาเห็นความจริงถึงจะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่คิดนะไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึกไม่ใช่การคิดวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าเห็นการเห็นวิแปลว่าแจ้งวิปัสสนาก็คือการเห็นแจ้งคือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจนั่นเองงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูความจริงของเขาเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเป็นอนัตตานะดูอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าทำได้นะเราทุกวันถือศีลทุกวันทำความสงบเป็นช่วงๆใจจะมีกำลังนะเราจะไม่ช้าไม่เนิ่นช้าในการปฏิบัติหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมนะแล้วไม่ช้าด้วยนะภาวนาเร็วขนาดพระมาถามว่าโยมทำได้ยังไงพระทำ10ปี20ปีไม่เท่าโยมทำปีเดียวนะโยมทำปีเดียวโยมทำตั้งแต่ตื่นจนหลับนะท่านนั่งแต่สมาธิสงบอยู่เฉยๆถ้าเป็นฤาษีอยู่งั้นสบายใจนะก็ช้ากว่าเราอยู่แล้วงั้นถือศีล5นะทุกวันทำในรูปแบบนะทำสมาธิที่ถูกต้องที่เมื่อวันนั้นวันศุกร์หลวงอาเขาสอนให้นะแล้วก็เวลาที่เหลือเจริญปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไปนะทำได้อย่างนี้ทำได้มากพอนะบารมีเราจะแก่กล้าเร็วเพราะมันเป็นบุญใหญ่บุญประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญใหญ่นะก็เป็นบุญใหญ่มันก็เส้นทางนี้ก็ลัดสั้นมันเต็มเร็วทําบุญเล็กๆมันก็ยาวเส้นทางนี้ทําไมต้องสร้างบารมีกันนานเป็นแสนแสนกับอะไรเงี้ยก็ทําบุญไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างไปใส่บาตรไปเสียสละทําโน้นทํานี้นะไปช่วยเก็บศพตามข้างถนนซื้อวัวควายไปปล่อยอย่างไปปล่อยวัวควายหวังว่าจะได้แข็งแรง
แข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายอะไรอย่างนี้นะอยากมีร่างกายแข็งแรงเท่ากับควายอะไรอย่างนี้นี่ทำด้วยโลภนะไม่ได้ทำด้วยเมตตาอะไรอย่างนี้บุญเล็กๆบุญอย่างเนี้ยจนถึงทำกันนานเพราะไม่ฉลาดสักทีแต่ถ้าฉลาดแล้วก็เจ้าเล่ห์นะเรียกฉลาดแกมโกงก็ไม่ได้นะฉลาดแกมโกงเช่นจะใส่บาตรเนี่ยก็ต้องคิดจะเลือกใส่องค์ไหนดีเห็นพระเดินมาหลายองค์อ้าวใส่องค์นี้ไปแล้วกันเผื่อจะบุญเยอะเนี่ยแหมโลภมากทำไมไม่ฉลาดจะใส่บาตรก็ถือว่าเรากำลังถวายอาหารนี้ต่อสงฆ์นะคิดอย่างนี้เลยนะถวายนี้อาหารนี้ต่อสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระจะดีพระจะเลวใครจะไปรู้เห็นไหมเราวางใจให้ถูกเราถวายต่อพระสงฆ์เกิดพระองค์นั้นเป็นพระชั่วไม่ใช่พระสงฆ์เป็นพระชั่วไม่มีศีลธรรมอะไรเป็นอรัชชีไม่ใช่พระสงฆ์สาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแต่เราเจาะจงทําบุญกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไอ้คนนี้มันคือขโมยขโมยไปกินของเราบาปเองแหละนะส่วนเราได้บุญเต็มๆแล้วเพราะเราทำเจาะจงนะถวายพระพุทธเจ้าถวายสาวกของพุทธเจ้านี่อย่างทำบุญถวายพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เอาข้าวมาตั้งนะตั้งไอ้นั่นเป็นเครื่องเส้นเครื่องบูชาจุดธูปให้ท่านลงมาฉันทัตตาหารอย่างเงี้ยไม่ฉลาดหรอกไม่ฉลาดเอาอาหารไปตั้งหน้าพระพุทธรูปนะคือการบูชานะเหมือนเราตั้งดอกไม้บูชานั่นเองแต่บูชาด้วยอาหารไม่ใช่เรียกท่านมาฉันได้นะหรือขึ้นสวรรค์เหาะไปโลกนิพพานเอาข้าวไปถวายจะได้บุญเยอะบุญเยอะอะไรโง่นะบุญเยอะอะไรโง่ยิ่งโง่หนักกว่าเก่าอีกแทนที่จะบุญกับบาปมากขึ้นเพราะอะไรจิตเนี่ยมัวเมาประมาทหลงผิดมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่บุญนะบุญทำไปใจยิ่งฉลาดยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆยิ่งสงบขึ้นเรื่อยๆทำไปแล้วโลภมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่หรอกงั้นพวกเรามีชีวิตที่ประกอบด้วยเหตุผลนะด้วยสติด้วยปัญญาฝึกไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกศีล5ต้องถือทุกวันต้องทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันนะฝึกไปเรื่อยแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ไปไหนหรอกจะใกล้เราเข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่งั้นก็อ้อมไปเรื่อยๆนะเสียเวลายังทำบุญโดยหวังว่าจะเป็นเทวดาเนี่ยได้บุญเล็กน้อยได้บุญไหมได้ทำบุญโดยเห็นว่าพระเนี่ยไม่ได้ทำมาหากินนะจะเป็นผู้เรียนรู้สืบศาสนาเราส่งเคราะห์ให้อันนี้ได้บุญเยอะกว่าบุญอยากเป็นเทวดาอีกเพราะบุญเนี่ยมีเหตุผลมากขึ้นละถ้าทำไปเพื่อลดละกิเลสเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยข้าวหนึ่งทัพพีเนี่ยนะทำไปเพื่อลดละกิเลสของเราเนี่ยได้บุญเยอะนะดีกว่าถวายล้านหนึ่งโดยหวังว่าจะถูกหวยเคยมีนะเอาเงินมาให้วัดไม่ใช่วัดนี้นะวัดอื่นเอาเงินมาให้แสนหนึ่งแล้วบอกให้พระเนี่ยช่วยออกใบอนุโมทนาบัตรสักล้านหนึ่งแล้วเอาไปลดภาษีได้มากกว่าแสนหนึ่งนะเห็นไหมอันนี้โกงใช่ไหมได้บุญไหมไม่ได้เลยจะเจตนาโกงอยู่ที่เจตนานะแล้วพระที่เขาทำแสนหนึ่งเขียนให้ล้านหนึ่งเนี่ยนะถ้าพระคิดว่าเขาอยากเอาไปติดที่บ้านโกโก้นะเขาอยากไปหลอกคนเล่นๆอย่างเงี้ยพระก็อาบัติไม่มากนะโกหกร่วมโกหกกับเขาด้วยแต่ถ้ารู้ว่าเขาจะโกงภาษีแล้วพระร่วมมือนะประชิกไปด้วยนะงั้นมาที่วัดนี้นะเวลามาทำบุญนะดีที่สุดเลยอย่ามาเอาไว้ปรนนาเลยในทำแล้วทำให้เต็มร้อยไม่ต้องไปเอาคืนจากรัฐบาลหรอกนะถ้าทำได้นะถ้ามันเยอะๆแล้วเราจำเป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะทำเท่านี้แล้วให้เขียนเท่านี้ไม่ทำนะที่นี่ไม่มีถ้าขอแบบนั้นจะบอกว่าให้ไปทำวัดอื่นบ่อยนะที่คนมาขอทำบุญหลวงพ่อบอกว่าไปทำวัดอื่นก็ได้
จะขอมาทอดผ้าป่าอะไรเงี้ยนะลองไปทอดวัดอื่นไปเขาดีใจมาทอดที่นี่เสียเวลาเราจะสอนกรรมฐานเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็จะมีคนนัดมาทอดผ้าป่าอีกแล้วนะก็จะมากระทบการเรียนของเราจะไม่ให้ทำก็ไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเป็นชมรมผู้สูงอายุนึกออกไหมเราต้องยอมถ้าเธอโกรธขึ้นมานะเธอจะแก้ตัวลำบากเพราะเวลาของเธอเหลือน้อยเราก็ต้องเห็นใจเอาแล้ววะชมรมผู้สูงอายุเรายกให้ชมรมเด็กเล็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะช่างมึงเถอะไปทำที่อื่นต่อไปส่งกันบ้านมาสักการค่ะหลวงพ่อเมื่อวานที่หลวงพ่อให้ไปดูตัวอย่างค่ะเห็นไหมหนูคิดว่าหนูคิดว่าหนูเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นจริงๆค่ะขอขมาหลวงพ่อด้วยค่ะคือมันเห็นแล้วมันยังแน่นๆอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นนะเห็นได้นะส่วนไอ้แน่นนะเพราะจงใจจะเห็นจงใจจะเห็นแล้วเห็นได้มันก็ยังเห็นได้อยู่มันโลภขึ้นมาเนี่ยแต่มันจงใจมากมันแน่นคนละอันกันนะคนละเหตุผลกันเนี่ยต่อไปนี้ใจโลภทีไรใจอยากทีไรรู้เรื่อยๆไปเอาตัวนี้แหละไปทำกรรมฐานนะขอบคุณค่ะใจแน่นแล้วอยากหายรู้ว่าอยากนี่โลภอีกแล้วขอบคุณค่ะกราบนมัสการหนูไม่ส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ให้นะจิตหนูมันไม่เข้าฐานมันสบายออกข้างนอกไปรู้สึกไหมมันดีใจจะกลับบ้านรู้ทันมันนะอ่ะจิตเป็นธรรมชาติไหมฟังเหมือนยังเก่งๆอยู่นะเจ้าค่ะอย่างนั้นใช้ได้หลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อวานที่หลวงพ่อเมตตาทักที่ว่าจิตไม่ถึงฐานนะเจ้าค่ะพอระหว่างพอเลิกแล้วรู้สึกแบบเหมือนไปมันมีความโลภหรือยังไงไม่ทราบค่ะแล้วทำให้เกิดอาการก็คือปวดกระบอกตานั่นแหละโลภแล้วพยายามจะไปดูค่ะอยากดูจิตให้เห็นว่ามันโลภหรือมันมีกิเลสอะไรเห็นไหมมันออกนอกมันเป็นยังไงไม่ถึงฐานเป็นไงมันโลภแล้วพยายามไปดูเจ้าค่ะแต่ดูไม่เป็นเจ้าค่ะการดูนามธรรมเนี่ยไม่ได้ใช้ตาดูนะแต่เราชินที่จะดูทุกอย่างด้วยตาเพราะฉะนั้นเวลาเราดูนามธรรมแล้วมันจะเอาตาไปดูด้วยเนี่ยนะแล้วมันจะปวดตาห้ามไม่ได้หรอกมันเคยชินการรู้นามธรรมเนี่ยรู้ได้ใจด้วยความรู้สึกรู้สึกโกรธแล้วก็เรารู้ว่ารู้สึกโกรธแค่ความรู้สึกเนี่ยไม่ต้องไปดูความโกรธหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนอะไรไม่ต้องจ้องลงไปไม่ต้องเที่ยวหาโกรธแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภสุขแล้วรู้ว่าสุขทุกข์แล้วรู้ว่าทุกข์ไม่ต้องไปรอดูเมื่อไหร่จะโลภสักทีนะกำลังโมโหอยู่ไม่โลภหรอกกำลังโกรธอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะโลภจะดูกิเลสมันเกิดสติไม่เกิดไม่เห็นอะไรหรอกนอกจากปวดตาเฉยๆไปฝึกเอาใหม่ๆเป็นอย่างนั้นทุกคนหลวงพ่อตอนแรกๆก็เป็นดูจิตซะปวดตาเลยหลวงพ่อเจ้าขาเมตตาอีกคำถามนึงค่ะที่ปัจจุบันใช้ฐานอยู่ก็คือพุทโธแล้วก็เดินรู้สึกกายเคลื่อนไหวไปด้วยเจ้าขาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยเจ้าขาใช้พุทโธแล้วเขาก็จะเห็นลมหายใจแต่แบบมันจะคอยเหมือนกับเคลิ้มเคลิ้มอะเจ้าค่ะแล้วก็พุทโธให้เร็วขึ้นเจ้าค่ะถ้าพุทโธแล้วมันเคลิ้มเราก็พุทโธ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 นะให้มันเร็วเร็วขึ้นเจ้าค่ะจะได้ไม่มีช่องโหว่ขาดสติเวลาหัดพุทโธนั้นเป็นศิลปะพุทโธจริงๆเนี่ยเป็นกรรมฐานที่จะคอยรู้ใจตัวเองงั้นเวลาใจเราฟุ้งซ่านนะมันจะคิดเรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลาฟุ้งซ่านเราก็ไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นเราให้มันมาคิดพุทโธแต่ต้องคิดให้เร็วๆพุทโธ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 ไปเวลาใจมันสงบแล้วนะก็พุทโธพุทโธพุทโธไปนะมีความเร็วนะไม่เหมือนกันถ้าฉลาดในการพุทโธก็จะภาวนาคล่องแคล่ว
หลวงตามหาบัวเคยบอกหลวงพ่อว่าดีที่สุดเลยพุทโธท่านว่าอย่างนี้เพราะท่านถนัดพุทโธบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หรอกเนี่ยท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อเล่นลมหายใจธรรมานาปนสติวันหนึ่งนะไปเยี่ยมใครก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะไม่ได้สปอนเซอร์งั้นไม่เอ่ยชื่อเจอพระองค์หนึ่งเขานอนอยู่บนเตียงนะไม่มีห้องเพราะห้องมันเต็มไปหมดพระองค์นี้นอนอยู่ตรงระเบียงมีเตียงมีใส่ออกซิเจนเราก็ไปถามท่านหลวงพ่อใส่สายนี่แล้วหลวงพ่อภาวนาไงอ่ะบอกเราไม่เดือดร้อนเราไม่ได้ใช้ลมหายใจเราใช้พุทโธท่านบอกอย่างนี้เราก็มานึกนั้นจริงไว้เราใช้ลมหายใจถ้าเกิดวันหนึ่งเขาจับใส่เครื่องหายใจมันมาคุมเราหรือเกิดหายใจไม่ออกเราจะภาวนาไงตั้งแต่วันนั้นนะเลยเล่นกรรมฐานเล่นมันได้ทุกอย่างใช้กรรมฐานอะไรก็ได้เกิดหายใจไม่ได้ก็บริกรรมยังไงมันก็ทำได้ใช่ไหมไม่เห็นได้เป็นไรอ้าวกับนักสการหลวงพ่อครับรายงานเมื่อเช้าเริ่มตื่นนอนก็เคลื่อนไหวเดินออกมาเดินเพื่อเรียกสติครับเมื่อเจริญขึ้นก็เห็นเวทนาในกายไม่แน่ใจว่าเป็นการเจริญปัญญาหรือเปล่าครับเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีเป็นลักษณะของทุกขังแล้วก็นานๆที่จะเกิดเป็นลักษณะของอนัตตาครับจิตมันยังไม่ได้เดินครับมันคิดเอาอ๋อครับยังคิดเอาจิตมันยังฟุ้งอยู่ต้องรู้เอานะรู้สบายสบายครับอย่างนั้นเราคิดพิจารณาครับหลวงพ่อครับผมเห็นจิตเขาคิดอยู่เรื่อยๆครับดีเพราะจิตมีหน้าที่คิดจิตนะมันมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดห้ามมันไม่ได้หรอกเราก็รู้มันไปมันคิดไปแล้วเกิดกุศลรู้เกิดอกุศลรู้นะดูอย่างนี้ไปใช่คิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลอกุศลก็รู้ถ้ารู้ได้ไวกว่านั้นรู้ทันจิตว่าคิดรู้ทันจิตว่าคิดก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่นเองตัวนั้นดีที่สุดเลยเร็วมันจะไม่ทันเกิดราคะโทสะอะไรหรอกถ้าจิตที่ไหลจิตมีโมหะผมเดินอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ทำเรื่อยๆนะจิตจะได้มีพลังจิตมีแรงขึ้นละต่อไปมีเวลา20นาทีใครจะถามเบอร์10เบอร์22เบอร์16เบอร์32 34กราบนมัสการหลวงพ่อครับอาทิตย์ที่แล้วหลวงพ่อบอกผมว่าให้ระวังไปเพ่งลมหายใจครับผมเลยลองใช้วิธีดูจิตเฉยๆครับเพราะว่าฟุ้งซ่านมากครับวันแรกนั่งไป2ครั้งครั้งละชั่วโมงฟุ้งซ่านแบบไม่ไหวเลยครับแต่วันถัดมาจิตก็สงบครับเห็นแสงสว่างจนแสบตาเลยครับวันที่เหลือผมก็ไปฟังไฟล์เสียงของหลวงพ่อเพิ่มเติมแล้วก็พยายามเพิ่มสติในชีวิตประจำวันครับพอศึกษาคำสอนของหลวงพ่อแล้วผมรับปฏิบัติตามผมมีข้อสงสัย2ข้อครับอันแรกครับคือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาเนี่ยสามารถทำได้ทั้งขณะนั่งสมาธิและในขณะใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมครับใช่ครับกับข้อที่2ครับตามประสบการณ์ของผมเนี่ยผมจะจิตรวมถึงฐานหรือว่าเห็นผู้รู้เนี่ยสองแบบคือแบบสว่างแล้วก็แบบมืดทั้งสองแบบเนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วก็มีวิธีการเจริญปัญญาแบบมืดไม่เอานะคือถ้าจิตรวมลงไปจิตมืดรู้ว่ามืดจิตสงสัยว่ามืดแล้วจะทำยังไงรู้ว่าสงสัยจิตสว่างรู้ว่าสว่างจิตสว่างแล้วพอใจรู้ว่าพอใจหรือจิตสว่างแล้วสงสัยว่าตัวนี้ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆคนนี้เป็นนักวิชาการนะบรรยายแบบวิชาการเป๊ะๆ เลยฟังรู้เรื่องดี เอาอย่างนี้ตอนนี้จิตถึงฐานหรือเปล่าตอบหลวงพ่อสิตอนนี้จิตถึงฐานไหมอยู่ก็พอรู้อยู่กับตัวครับพออะไรนะ
พอรู้อยู่กับตัวครับจิตเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงฐานนะจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จริงแต่จิตมันอยู่ข้างนอกลองหายใจสิรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับจิตตะกี้ไม่เหมือนกันครับเทียบได้อย่างว่าเมื่อกี้อยู่ข้างนอกครับได้เนี่ยค่อยๆสังเกตอย่างนี้นะดูจากสภาวะจริงๆไปนะเราก็จะรู้ว่าจิตเราออกนอกแล้วเรานึกว่ารู้ตัวอยู่รู้ตัวจริงนะแต่จิตออกนอกนะแบบนั้นก็มีนะงั้นเรารู้ตัวด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆด้วยนะแต่การที่จิตจะตั้งถึงฐานเนี่ยไม่ได้จงใจตั้งนะเรารู้ทันจิตที่ออกนอกมันก็ตั้งของมันเองนะหรือเรารู้สึกว่าเราจําได้ว่านี่สภาวะอย่างนี้จิตออกนอกเราก็มารู้ลมหายใจอะไรสบายๆเดี๋ยวจิตก็กลับเข้ามาเองอย่าไปดึงมันคืนมาถ้าดึงมันจะแน่นนะให้มันกลับเองอย่าตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมทราบครับเออต้องหัดอย่างนี้นะสังเกตไหมตรงที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเบิกบานขึ้นมาเห็นไหมจิตสว่างเบิกบานนั่นแหละคือตัวจิตรู้จริงๆแล้วนะจิตรู้จริงๆมันไม่ได้เกิดเฉพาะตอนที่จิตไหลเรารู้นะจิตรู้เนี่ยมันเกิดตอนที่เรารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะอย่างเรารู้ทันว่าจิตไหลไปเนี่ยถูกต้องจิตก็สว่างขึ้นมารู้ว่าจิตไปคิดจิตก็สว่างขึ้นมานะอย่างตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับเนี่ยรู้ทันอย่างนี้แต่ว่าสังเกตไหมรู้แล้วยังใจแน่นๆนะใจไม่โปร่งอย่างตะกี้ละเนี่ยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแล้วจะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้หรอกคุณฝึกได้ดีนะฝึกได้ดีมากๆเลยไม่ทำอีกไปขอบพระคุณครับ22กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไงโยมฟังธรรมะจากหลวงพ่อมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วเจ้าค่ะก็เริ่มปฏิบัติตามตอนนี้มีจิตใจที่หดหู่เจ้าค่ะหลวงพ่อเศร้าหมองจิตมีวิตกกังวลเจ้าค่ะแล้วก็ใจไม่เป็นกลางเจ้าค่ะแล้วรู้สึกไหมว่าจิตดีขึ้นรู้สึกเจ้าค่ะเห็นไหมหดหู่เศร้าหมองไม่เป็นกลางไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้แล้วรู้สึกไหมว่าดีขึ้นดีขึ้น ถูกเป๊ะเลยเพราะงั้นไม่ใช่ว่าสภาวะไม่ดีแล้วจิตต้องไม่ดีนะสภาวะไม่ดีเกิดขึ้นจิตรู้อย่างที่มันเป็นจิตเป็นกลางต่อสภาวะถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะถูกต้องอันนั้นถือว่าดีนะถ้าเมื่อไหร่ไม่รู้สภาวะหรือรู้สภาวะผิดนั้นไม่ดีงั้นจิตใจหดหูเศร้าหมองรู้ว่าหดหูเศร้าหมองดีแล้วใจเราไม่ชอบที่มันหดหูเศร้าหมองรู้ว่าไม่ชอบอันนั้นก็ดีนะงั้นไปฝึกอีกที่ฝึกมาใช้ได้ผลเที่ยวละแล้วที่ปฏิบัติมานี่ถูกต้องตามแนวทางหรือเปล่าจ๊ะถูกถูกไปฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วไม่ต้องค้นคว้ามากค่ะค่อยๆรู้สึกตัวดูกายดูใจดูเล่นๆไปเรื่อยๆทุกวันดูบ่อยๆเจ้าค่ะแล้วมันดีเองถ้าพยายามทำให้ดีพยายามทำให้ถูกมันจะเครียดมันทำไม่ได้จริงเบอร์16นี่หนุ่มคนที่ส่งกันบ้านตะกี้เนี่ยที่ใส่แว่นตานั่นน่ะตอนนี้ใจมันแน่นเกินไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราโลภพอเราโลภขึ้นมามันแน่นเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะจะใช้พุทโธใช้ลมหายใจหรือจะดูจิตตรงๆก็ตามใจนะแต่ต้องรู้ทันสภาวะจริงๆนะใจมันแน่นขึ้นมาก็รู้เอาว่าไปเบอร์16ช่วงนี้ภาวนาก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรให้เอาอะค่ะหลวงพ่อจะเอาอะไรค่ะไม่มีความหวังอะไรความหวังมันน้อยลงไม่จริงยังอยากได้อยู่ยังโลภอยู่นะหนูค่ะเนี่ยเรียกว่าเราฉลาดในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราอยากแล้วเราไม่ได้เราเลยบอกฉันไม่อยากแล้วล่ะตอนเนี้ยค่ะใช่มันยังอยากอยู่ค่ะแต่ไอ้ที่รู้สึกว่าเรียบๆโล่งๆขึ้นนี่ก็คือมันก็ถูกแล้วล่ะพอเรารู้ทันความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งหยาบๆมันก็ลดลงลดลงมันก็กลายเป็นความปรุงแต่งละเอียดที่เรียบๆโล่งๆนี่แหละบางครั้งมันรู้หนูมาสำรวจดูก็รู้สึกว่ายังทำเหมือนเดิมแต่บางครั้งรู้สึกเหมือนมันไม่ได้ภาวนาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรที่ผิดไปหรือว่ารู้ปัจจุบันไปค่ะ
รู้ว่าไม่ได้ภาวนานะกังวลใจว่าไม่ได้ภาวนาอะไรผิดนะรู้ว่ากังวลค่ะเห็นไหมมันไม่ได้ว่างเฉยๆแล้วมันกังวลขึ้นมาแล้วเพราะงั้นว่างตัวนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันค่ะเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงยังไงก็เปลี่ยนไม่ต้องกลัวนะค่ะก็ช่วงนี้ก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือว่าความสุขมันเข้าไม่ค่อยถึงใจอะค่ะส่วนใหญ่มันจะมีความทุกข์ใช่คนโง่หรอกรู้สึกโลกนี้สุขนะอยู่ในใจอยู่เนืองๆอะแล้วก็เห็นแต่ภาระใช่หนูไปดูตัวนี้ลำพังความทุกข์เข้ามาในใจยังไม่มีปัญหานักนะตรงที่ใจไม่ชอบอะใจมันมีโทสะนะให้รู้ทันว่าใจมีโทสะหนูไปดูโทสะที่เกิดขึ้นใจไม่ชอบความทุกข์ไม่ชอบภาระอันนี้นะเนี่ยไปดูไปคือถ้าเกิดว่าใจมันเป็นกลางมันจะเห็นด้วยความแช่มชื่นเหรอคะหลวงพ่อใจมันจะแช่มชื่นนะทุกไปแช่มชื่นไปนะ ตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนคนที่จนมุมแต่หนีก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างนี้มันไม่ได้จนมุมด้วยสติปัญญา มันจนมุมแบบคับแค้นค่ะนะมันคับแค้นใจรู้สึกไหมใช่ค่ะใช่จะมาหลอกกันไม่มีทางอย่างนี้ช่วงนี้ก็คือให้ไปดูความไม่เป็นกลางของโทรศัพท์ใช่เลยใช่เลยแล้วนอกนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ต้องแล้วเราไม่เติมอะไรลงไปในการรู้เรารู้แค่ไหนรู้แค่นั้นแหละแต่รู้ให้ทันจิตใจของเราเองจิตใจมีโทสะรู้ว่ามีโทสะส่วนปัญหาทั้งหลายนะมันเป็นของโลกค่ะอยู่กับโลกปัญหาไม่หมดหรอกหมดปัญหานี้ปัญหาโน้นก็มาถามทุกคนดูในห้องเนี้ยชีวิตมีปัญหาไหมแต่หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันทุกข์อยู่ข้างในอะค่ะดีแล้วล่ะอย่างนั้นมีบุญแล้วสมาธิช่วงนี้มีต้องเพิ่มสมาธิหนูยังไม่ดีใจยังฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปพุทโธไปค่ะขอบคุณนะคะหลวงพ่อ32กับนมัสการหลวงพ่อนะครับผมแค่รู้สึกว่ากายกับใจผมบีบเป็นช่วงๆครับรู้สึกมันอะไรเป็นช่วงๆนะกายกับใจมันบีบเป็นช่วงๆครับเหมือนมันบีบอ๋อมันบีบครับมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมครับหรือว่ายังไงครับมันไม่มีคำว่าควรครับมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นครับถ้าใจสงสัยรู้ว่าสงสัยใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบครับนะรู้สภาวะอย่างที่เป็นที่จริงมันบีบคั้นตลอดนะครับกายนี้ก็ถูกบีบคั้นมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาครับนี่เราดูแรกๆเนี่ยเราภาวนาเราก็อยากมีความสุขนี่ทำไมดูไปมีแต่ความทุกข์นะครับเพราะในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์ดูยังไงมันก็เป็นตัวทุกข์ครับนะถ้าความสุขมันเป็นเรื่องของคนหลงครับนี่พอเราเห็นทุกข์ทีแรกเนี่ยใจยังไม่เป็นกลางก็รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วดูไปเรื่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางต่อไปมันมีปัญญาเกิดขึ้นมันรู้ว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาครับจิตที่เข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยจุดตรงนั้นน่ะเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นประตูของอริยมรรคครับงั้นตอนนี้ยังไม่เป็นกลางรู้ไปก่อนก็คือมีความไม่ชอบอยู่เยอะใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเรื่องนี้ก็คือดูไปเรื่อยๆก็รู้ทันไปเรื่อยๆรู้ทันไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับ34ดูไปเรื่อยๆบางทีมันดูแบบสังกตายดูเงี้ยดูไปเรื่อยๆนะเหมือนดูหนังสักเรื่องนะหนังไม่สนุกเลยแต่เสียตังค์ซื้อซีดีมาแล้วต้องดูไปเรื่อยๆดูดูแล้วไม่เห็นว่าใจกำลังเบื่ออย่างนี้ใช้ไม่ได้งั้นดูไปเรื่อยๆเป็นคำที่ยังมีจุดอ่อนอยู่ดูอย่างที่มันเป็นนะดูแล้วใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเบอร์34กับนมัสการหลวงพ่อค่ะยกมือก่อนหาตัวไม่เจออ้าว่าไปค่ะคือโยมภาวนาแล้วก็เห็นเหมือนสิ่งปรุงแต่งอะค่ะแล้วไม่ชอบรู้ไหมไม่ชอบก็รู้ค่ะถ้ารู้ก็ดีค่ะแล้วทีนี้พอมันดูไปเรื่อยๆอะค่ะก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเห็นสิ่งไร้สาระอะค่ะว่านั่นแหละใจมันไม่ชอบค่ะว่ามันมีแค่เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอยมดูไปเรื่อยๆยมรู้สึกว่าเรากำลังไปดูสิ่งไร้สาระอยู่แล้วก็มันก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ไอ้ที่เราทุกข์อะ
เพราะว่าเราไปดูสิ่งที่ถูกรู้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเรากําลังเรียนรู้ทุกข์นะทุกข์มีอยู่แล้วถึงเราจะดูหรือไม่ดูมันก็ทุกข์แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราอยู่กับทุกข์จมอยู่กับทุกข์โดยไม่รู้ว่าทุกข์เราก็เลยหลงโลกต่อไปนี้เรารู้สึกตัวเรื่อยดูกายดูใจเรื่อยเราเห็นแต่ทุกข์นะต่อไปใจมันก็คลายความยึดถือออกไปแล้วหลุดออกไปแล้วมันก็มีความสุขเพราะมันหลุดจากโลกแล้วพอเสร็จแล้วโยมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราลองมาย้อนดูที่ต้นรู้ค่ะที่ว่ามันไปรู้ค่ะตัวนั้นไม่เอานะค่ะหลวงพ่อเคยทำนะเสียเวลาเราไปดูตัวจิตไปดูจิตที่เป็นตัวรู้มันก็ว่างสว่างหยุดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราก็ยินดีพอใจในตัวรู้ที่ว่างสว่างอ๋อคือมันตื่นขึ้นมาพักหนึ่งนะคะใช่มันจะสว่างขึ้นมานะแล้วเราก็จะติดอยู่ตัวนั้นนะแล้วไม่หายแล้วคราวนี้ ชาตินี้ไม่ได้เรียนรู้ทุกข์อีกต่อไปอ๋อแสดงว่าไปเห็นทุกข์ไปเห็นที่มันเคลื่อนไหวคือมันถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วแต่สิ่งที่ไม่ถูกคือจิตของเราจิตเราไม่ชอบไม่เห็นว่าไม่ชอบจิตหนูไม่เป็นกลางต่างหากปัญหาอยู่ที่จิตไม่เป็นกลางปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เห็นทุกข์เห็นทุกข์นะเห็นถูกแล้วแล้วก็อย่าหนีด้วยการไปดูตัวผู้รู้หลวงพ่อเคยลองดูเนี่ยนิสัยเรียนมาเพื่อจะมาเป็นครูเขานะเดี๋ยวเรียนให้รอบด้านเลยดูที่ตัวรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจิตจับอยู่ตัวรู้คราวนี้ว่างสว่างอยู่ทั้งวันเลยนะแล้วก็อยู่อย่างนั้นอ่ะแก้ตัวเองออกมาใช้เวลาเป็นปีเลยนะไอ้ความอยากลองนิดเดียวเนี่ยนะเข้าไปปุ๊บคืนเดียวเท่านั้นอ่ะเสียเป็นปีเลยก็คือให้เรารู้ทุกไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะใช่รู้ทุกไม่ใช่รู้เรื่อยๆรู้ทุกแล้วรู้ทันจิตไอ้เรื่อยๆเนี่ยพูดกันบ่อยไม่ใช่ดูสังกตายนะรู้ทุกข์แล้วรู้ทันจิตที่ไม่ชอบไม่เป็นกลางค่ะขอบพระคุณค่ะจบคอร์สแล้วใช่ไหมไปแล้วเอาสิ่งที่ได้ไปปฏิบัตินะเจอกันรอบหน้าต้องดีกว่านี้นะดีกว่านี้ก็อาจจะว่าอุ้ยเห็นทุกข์ทั้งวันเลยอะไรเงี้ยหรือเห็นกิเลสทั้งวันเลยด้วยใจที่เป็นกลางเอออย่างนี้ดีนะไปเชิญนิมนต์เลยครับท่านอาจารย์